มันอยู่ในกลุ่มปุ๋ยสูตรไหนบ้างอ่ะเราก็มาพิจารณาอีกครับเพื่อนๆยกตัวอย่างในที่นี้นะครับยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับปุ๋ยสูตรเมื่อเรารู้ข้อด้อยหรือข้อบกพร่องของการใส่ปุ๋ยในลักษณะดังกล่าวงั้นเรามาดูข้อดีกันบ้างครับเพื่อนๆว่าเราจะเอาส่วนที่ดีของปัญหาที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้กับหนังเราได้ปัญหาอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆกลับมาถึงการใส่ปุ๋ยให้กับข้าวในรอบที่หนึ่งไงครับมันย้อนแย้งกับหลักความเป็นจริงไหมครับเพื่อนๆว่าเราจะดีนะครับเพื่อนๆเพราะกระบวนการยืดเนี่ยมันมาพร้อมกับกระบวนการขยายแบบ20 เบส 20 เบสแล้วก็ปุ๋ยสูงปัญหาการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเกินปริมาณหรือว่าผิดเวลาจะส่งผลเสียอะไรให้กับข้าวเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเจอปัญหานี้อยู่ครับแต่ไม่สามารถสังเกตหรือว่ารู้ได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวครับที่จะยกตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีสูตร20 8 20 20 เบส 7 20 เบสแล้วก็ปุ๋ยสูตร20 เบส 7 40 อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับใครที่ใช้ปุ๋ยในสูตรที่ผมกล่าวมาข้างต้นให้กับข้าวในรอบที่1บ้างครับเพื่อนๆครับเคยเจอปัญหานี้ครับข้าวของเพื่อนๆมั้ยครับข้าวไม่พุ่งข้าวมีการเจริญเติบโตที่ช้าข้าวมีการขยายกอที่น้อยส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆครับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับการใช้ปุ๋ยในลักษณะดังกล่าวเนี่ยพื้นที่ที่มีการทำนา2-3รอบต่อปีและถ้าใช้ไปจนตลอดช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวจะเกิดผลอะไรขึ้นกับข้าวผลที่จะเกิดขึ้นกับปัญหานี้ก็คือจะทำให้ต้นข้าวรวงสั้นครับลักษณะข้าวก็จะมีอาการคล้ายๆกับช่วงปลายจะเรียวๆครับเมื่อเราทราบถึงปัญหาใน2ข้อลักมาแล้วนะครับเพื่อนๆเราลองพิจารณาดูถึงสูตรปุ๋ยหยาบๆนะครับโดยที่มีสัดส่วนไนโตรเจนกับโพแทสเซียมที่มันเท่ากันในเชิงอุดมคติเนี่ยมันเหมือนมันจะดีนะครับเพื่อนๆเพราะกระบวนการยืดเนี่ยมันมาพร้อมกับกระบวนการขยายแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นต้องบอกเจตนารมณ์ของการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อนๆว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำคลิปวิดีโอขึ้นมาเพื่อที่จะหักล้างแนวคิดของใครหากแต่เพียงว่าเรากำลังจะบอกถึงข้อเท็จจริงที่เราได้ลงมือปฏิบัติที่เราได้ลองผิดลองถูกที่เราได้เพียงสังเกตถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นครับความคิดและความเข้าใจในแบบทฤษฎีว่ามันน่าจะดีแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เป็นไปดังที่เราเข้าใจมันจึงเป็นที่มาของการส่งต่อและถ่ายทอดถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เพื่อนๆได้รู้เกี่ยวกับการทำนาข้าวกันครับเอาละทีนี้เพื่อนๆลองมาดูสัดส่วนเรโชของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อปุ๋ยไนโตรเจนดูบ้างนะครับจากการพิจารณาถึงสัดส่วนโพแทสเซียมต่อไนโตรเจนเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมีสัดส่วนที่เท่ากันที่นี้ผมจะยกตัวอย่างให้เป็นภาพที่เพื่อนๆพอจะมองภาพตามผมแล้วเข้าใจง่ายๆกับการอธิบายถึงหลักการและกลไกของธาตุ2ธาตุนี้เพื่อนๆลองค่อยๆตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมอธิบายต่อไปนี้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับปุ๋ย2ตัวนี้กับการให้กับข้าวในช่องแรกให้ทุกคนนึกถึงรถแท็กเตอร์เปรียบเสมือนไนโตรเจนตัวหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนๆนึกถึงท่อนซุงเปรียบเสมือนธาตุโพแทสเซียมตัวหนึ่งแล้วให้เพื่อนๆนึกถึงต้นข้าวเปรียบเสมือนยอดเขากำลังของรถเทียบเท่าได้กับสัดส่วนของไนโตรเจนนะครับซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างมาที่ 21% และมวลของท่อนซุงหรือธาตุโพแทสเซียมก็มีมวลอยู่ที่ 21% เหมือนกันซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับกำลังของรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์กำลังจะลากท่อนซุงขึ้นสู่ยอดเขาโดยมีเงื่อนไขว่ากำลังของเครื่องยนต์เท่ากับแรงเสียดทานของมวลท่อนซุงมีอัตราส่วนเท่ากันก็คือ1:1เพื่อนๆลองมองดูนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าการชุดลากของรถแท็กเตอร์เนี่ยแทบจะดึงท่อนซุงเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เลยที่นี้มันเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆกลับมาถึงการใส่ปุ๋ย
ให้กับข้าวในรอบที่หนึ่งเนี่ยครับมันย้อนแย้งกับหลักความเป็นจริงไหมครับเพื่อนๆในรอบที่หนึ่งเนี่ยปัจจัยหลักที่เราต้องพิจารณาในการให้สัดส่วนธาตุอาหารให้กับข้าวเนี่ยเราต้องพิจารณาธาตุชักนำเป็นหลักนะครับเวลาเราไปใส่ปุ๋ยสูตร20:7 20:8หรือ20:8 20ผลมันก็คือทำให้ข้าวเนี่ยมันมีการชะงักการยืดตัวชะงักการขยายตัวของเซลล์มันส่งผลให้เกิดปัญหาคือข้าวมีอาการแคะแกนต่ำปลายเรียวการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนี่ก็คือลักษณะการใส่ปุ๋ยในลักษณะดังกล่าวครับถ้าเพื่อนๆจะใส่ปุ๋ยให้กับข้าวในรอบที่หนึ่งที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักความเป็นจริงที่เราไปฮิตตามกระแสหรือตามเทรนด์นิยมเนี่ยครับเพื่อนๆอันนี้มันไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติทำไมตัวผมเองถึงหยิบยกเรื่องนี้มาพูดในคลิปวิดีโอนี้เหตุผลเพราะว่าลองผิดลองถูกความเข้าใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจในอุดมคติของเรามันควรจะเป็นไปอย่างที่เราเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราเข้าใจมันจึงได้ข้อสรุปพอมันได้ข้อสรุปมันก็เกิดการตกผลึกพอมันเกิดการตกผลึกมันก็ส่งผลทำให้เราต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรเรโชให้กับข้าวในแต่ละช่วงเวลาให้ถูกต้องที่ไหนเขาจะให้แนวทางหรือวิธีการอย่างไรเราไม่เข้าใจหรอกครับและเราก็ไม่รู้หรอกแต่ผมรู้แค่ว่าในสิ่งที่ผมอธิบายให้เพื่อนๆ เข้าใจนี้มันคือลักที่เราปฏิบัติมันคือลักที่เราลองผิดลองถูกมาแล้วหลายรอบมันจึงเกิดผลสรุปตามที่เรามาทำคลิปวิดีโอแบบนี้ทุกเรื่องที่เราพยายามอธิบายให้เพื่อนๆ เข้าใจมันจะไม่ย้อนแย้งกับลักความเป็นจริงของการปฏิบัติงานถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ใส่ปุ๋ยเสมอหน้าเสมอหลังไม่ใช่สูตรเสมอนะเช่น20:7 20:8หรือ20:8 20ถ้าจะให้กับข้าวในรอบที่1ถ้าเป็นสภาพนาที่ทำปีละ2หรือ3รอบให้เพื่อนๆลองทบทวนดูใหม่กับหลักการที่เราอธิบายมาตั้งแต่ต้นดูครับว่ามันควรจะทำแบบนั้นไหมนะครับเราไม่ได้ห้ามให้ใช้ปุ๋ยในลักษณะดังกล่าวนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆใช้ให้มันถูกสัดส่วนและถูกเวลาเท่านั้นเองเมื่อเรารู้ข้อด้อยหรือข้อบกพร่องของการใส่ปุ๋ยในลักษณะดังกล่าวงั้นเรามาดูข้อดีกันบ้างครับเพื่อนๆว่าเราจะเอาส่วนที่ดีของปัญหาที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้กับนาข้าวได้อย่างไรเพื่อนๆจำคำนี้ได้ไหมครับผมเคยพูดว่าจะทำข้าวไม่ให้ล้มทำข้าวไม่ให้สูงทำข้าวไม่ให้อ่อนแอไม่ใช่เรื่องยากก็แค่คุณปรับเรโชปุ๋ยให้มันสมดุลแค่นี้ข้าวของคุณก็ต้นแข็งไม่ล้มง่ายนี่แหละครับเพื่อนๆเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่คอนเทนต์แรกๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาไม่ให้ข้าวล้มมีลักษณะวิธีการอย่างไรมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมจะสื่อให้เพื่อนๆเห็นในวันนี้ไงครับว่าข้อดีมันก็มีมันไม่ใช่ไม่มีเกี่ยวกับการใส่สัดส่วนธาตุอาหารแบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่นาที่ทำปีละครั้งนะครับไอประเภทข้าวที่งามงามจนจะเบรกไม่อยู่นะครับนี่แหละครับหลักการใช้ปุ๋ยแบบนี้ใช้ได้ครับนะใช้ได้สำหรับพื้นที่นาที่ปีละครั้งนะครับทำปีละครั้งแล้วก็พื้นที่นาที่ว่ามีสารอาหารอุดมสมบูรณ์มากจนเกินไปจนทำให้ข้าวมีแต่ใบนะครับก็ใช้หลักการนี้ดึงได้ครับเพื่อให้มันเกิดการเฉยพอมันเฉยปุ๊บมันจะทำให้การยืดตัวหรือการยืดเซลล์ของข้าวมันช้าพอมันช้ามันก็ส่งผลดีให้กับข้าวที่จะมีปัญหาล้มง่ายโค่นง่ายนั่นแหละครับนั่นคือข้อดีในข้อเสียครับเอาละเมื่อเรารู้แนวทางทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเรามาดูสิว่าแล้วในรอบที่หนึ่งเนี่ยสูตรที่มันเหมาะสมที่มันน่าจะเอาไปใช้กับข้าวได้จริงๆเนี่ยมันมีสัดส่วนของเรโชเป็นอย่างไรจากการพิจารณาสูตรปุ๋ยโดยส่วนใหญ่นะครับผมให้ลักไว้อย่างนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นไม่ต้องจำสูตรปุ๋ยแต่ให้รู้ลักเรโชเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายๆเพราะสูตรปุ๋ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยเราก็ไม่รู้จะไปจำสูตรไหนได้หมดหรอกแต่ว่าถ้าเรารู้ลักเรโชเราจำแค่เรโชว่าส
วนต่างของเนื้อไนโตรเจนกับสวนต่างของเนื้อโพแทสเซียมมันมีสวนต่างกันเท่าไหร่มันถึงจะทำให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีในช่วงแรกลองดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจากการเปรียบเทียบแต่ละสูตรต่างๆเนี่ยที่ให้เพื่อนๆเห็นนะครับสัดส่วนความต่างของเรโชมันก็จะเป็น3:1ซึ่งไนโตรเจน3ส่วนต่อโพแทสเซียม1ส่วนนี่ก็คือหลักที่จะเอาไปใช้ในการที่จะไปเอาปุ๋ยมาใส่ให้กับข้าวในรอบที่1แล้วทีนี้ไอ้3:1เนี่ย3ไนโตรเจนต่อ1โพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มปุ๋ยสูตรไหนบ้างอ่ะเราก็มาพิจารณาอีกครับเพื่อนๆยกตัวอย่างในที่นี้นะครับยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับปุ๋ยสูตรสามสิบเอ็ดสีสีหรือ32สีสีหรือปุ๋ยสูตร2577หรือปุ๋ยสูตร30 10 10นี่ครับลักษณะเรโชประมาณนี้ครับเหมาะที่จะให้กับข้าวในรอบที่1ครับเหตุผลที่ผมว่ามันเหมาะเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ย้อนแย้งที่ควรจะเป็นในแต่ละช่วงอายุข้าวไม่ใช่ว่าเราอยากให้ข้าวเจริญเติบโตแต่เราไปใส่สัดส่วนธาตุอาหารไนโตรเจนต่อโพแทสเซียม1:1อย่างนี้ครับเพื่อนๆแทนที่มันจะดึงอะฟืดขึ้นอย่างเงี้ยเจริญเติบโตได้ดีพุ่งทะยานเลยอย่างเงี้ยในช่วงแรกแล้วก็ไปดึงเอาช่วงกลางๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการแล้วในช่วงท้ายข้าวก็จะมีอาการปลายเรียวไงครับรวงสั้นไงนะนี่คือสาเหตุนะครับดังนั้นสัดส่วนเรโชปุ๋ยที่เราแนะนำเนี่ยให้กับข้าวในรอบที่1เนี่ยก็ควรจะเป็น3:13คืออะไร3ก็คือไนโตรเจน3ส่วนต่อโพแทสเซียม1ส่วนครับเอาละเมื่อไปแล้วต้องไปให้สุดครับเพื่อนๆมันต้องมีคนมีคำถามกับผมต่ออีกว่าแล้วไอ้สูตรดังกล่าวที่ว่ามันมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องเอาไปใส่ในช่วงไหนล่ะมันถึงจะดีกับข้าวถ้าเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็จะอยู่ในช่วงที่2ของอายุข้าวครับเพื่อนๆจะดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดเพราะในช่วงที่2หรือรอบที่2เนี่ยข้าวจะไม่ต้องการความสูงมากเกินไปกว่าที่เป็นอยู่แล้วครับแต่ข้าวต้องการที่จะสะสมสารอาหารเพื่อที่จะรอในการสร้างรังไข่สร้างรวงสร้างเมล็ดแล้วครับการออกมาบอกว่าสูตรนั้นใช้ได้สูตรนี้ใช้ได้แล้วให้ดีเทลไว้สักนิดว่าใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขไหนใช้ไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขไหนอันนี้มันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าการที่มาบอกลอยๆว่าสูตรนั้นใช้ได้หรือสูตรนี้ใช้ไม่ได้ซึ่งหลักและวิธีการแบบนี้ไม่ใช่วิธีการและแนวทางของคนที่ปฏิบัติงานจริงๆในแบบที่เราทำอยู่ครับ